พบกับวิภาพรวัฒนาวิทย์ในช่วงนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่เทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้วนะคะพร้อมๆกับภาพความสนุกสนานรื่นเริงค่ะและถึงแม้ว่าทุกคนตอนนี้จะกลับเข้าสู่การทำงานการใช้ชีวิตในแบบปกติกันแล้วแต่เชื่อว่าภาพความประทับใจที่แต่ละครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันปีละหนึ่งครั้งจะยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนค่ะเช่นเดียวกับหนึ่งครอบครัวที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้เราไปติดตามภาพควันหลงความอบอุ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากคุณสันสนีพลอยวิไลนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ค่ะระยะทางกว่า100กิโลเมตรไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนางทองคูณรามบรรพงศ์ในการเดินทางจากอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาพบเจอหน้ากันอีกครั้งกับนายทองเจือมีนอนที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพี่น้องเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ดีใจมากไปเจอกันมาหลายปีแล้วหน้าพี่น้องน้องมั่งหลานบ้างรู้สึกปากมึนใจนานๆมาเจอกันไม่เพียงแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะภาพประทับใจของทุกคนในวันนี้ยังมีน้ำตาแห่งความปลาปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเจอกันพร้อมหน้าอีกครั้งซึ่งไม่บ่อยนักสนุกสนานดีแล้วก็ลูกหลานมาทุกคนดีใจมากมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยมาลูกสาวก็มาจากอยุธยาไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเทศกาลทีมาทีหนึ่งดีใจมากที่ญาติสนิทมิตรหายมาทุกคนดีใจมากที่มาเยี่ยมอาเห็นอายังมีแข็งแรงอยู่ยังมีชีวิตที่ดีผมไปอยู่นู่น22ปีได้กลับมาเจอหลานเจอน้องก็ดีใจวันสงกรานต์ปีนี้จึงเป็นวันพิเศษอีกวันที่คนในบ้านทั้งลูกหลานญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปอยู่ไกลกันในต่างถิ่นได้กลับมาเจอกันการรดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงขาดไม่ได้ดีใจมากครับนะเดินทางมาจากเพชรบูรณ์ครับเดินทางมาไกลด้วยครับนะคนที่รักแม่ไม่มีแล้วครับตอนนี้มีแม่คนเดียวแล้วครับได้ไปกันน้ำตาเมื่อไหร่ครับช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับวันหยุดยาวในแต่ละเทศกาลแต่การได้พบปะพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบระหว่างกันยังเป็นกำลังสำคัญจากครอบครัวที่จะช่วยเติมแรงใจให้กับทุกคนเริ่มต้นกับการทำงานอีกครั้งสันสนีพลอยวิไลนักข่าวพลเมืองรายงานกำลังใจจากครอบครัวถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เติมพลังให้กับทุกคนกลับมาสู้งานสู้ชีวิตกันอีกครั้งนะคะและนี่ก็ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับใครหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ4รีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ